วนนีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่นเป็นรายการแรกของทางสถานีตั้มฟังเพราะการฟังรรมเป็นมงคลให้มีรายการธรรมเป็นรายการแรกเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่จะนำโชคดีนำความดีมาสู่ชีวิตของเราตั้ฟัง ไปไหน,นก็ตามที่ถ้าเรามีการตั้งจิตไว้อย่างดีอย่างถูกต้องนั่นเป็นสมาสติมีสมาสติอยู่ที่ไหนไปทางเหนือทางตะวันออกทางใต้หรือทางตะว,วันตกก็ตามที่ทางที่ไปนั้นไปดีแน่นอนไปอยู่ในขอบเขตเขตแดนของที่ที่กวนไปแต่ถ้าไปโดยไม่มีสติ เมื่อระลึกได้ไม่ชอบระลึกเรื่องที่เป็นกรรมพยาบาทเบียดเบียนไม่พอใจน้อยใจหนีไปหรือกโกรธแล้วเดินทางไปจะไปทางตะวันตกทางใต้ทางตนออกหรือเหนือก็ตามที่ทางนั้นนี่ไม่ปลอดภัยเลยเป็นทิศทางที่ไม่ควรไปเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสติไว้ก่อนสตาร์ทจะเป็นเรื่องดีเต็มฝัง เรื่องดีในการที่เดินทางไปดีอาจจะประสบเจอทุกขเวทไปนาบ้างอันนี้เป็นธรรมดาโลกของเรามันเป็นอย่างนี้ขับรถอยู่ดีๆก็มีคนอื่นมาชนได้เอ้าหรือไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีๆบางทีมีคนมาหาเรื่องอันนี้มันเป็นไปได้โลกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจที่มีสติตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเรามีการฟังธรรมนี่ก็เป็น ธรรมานุสติมีสติตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเจอสุขบ้างเจอทุกบ้างอันนี้ธรรมดาในเรื่องราวธรรมานี้เราก็ต้องมีหมวดหัวข้อมีจุดมีเขาเรียกว่าประเด็นหรือว่าเป็นหมวดเป็นธรรมเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้มีการแต่งตั้งเปิดเผยป,ปัญญัิจําแนกแจกแจงให้เห็นไปในรายละเอียดต่างๆ เพราะธรรมะนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งดำฝังเรื่องที่จะนําความดีมาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหยาบหนากักะกะระก็จะที่ยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งาใจได้ง่ายไหมถ้าจิตมีความละเอียดลึกซึ้งเข้าใจได้ไม่ยากดำฝังแต่ถ้าจิตมีความหนาความหยาบความกักกะระว่ามันก็เข้าใจไม่ได้นะ ถ้าจิตเรามีความละเอียดลึกซึ้งเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากก็จะเข้าใจง่ายเรื่องที่ละเอียดละเอียดยังไม่เคยเข้าใจได้ก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านเรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าตอนกลางคืนเมื่อสนิทห้วยที่ถนนเนี่ยทำไมเขาติดไฟเอาไว้โอเผื่อคนผ่านมาแถวนี้เขาจะได้เห็นทาง โดยเฉพาะบริเวณสียแยกสียแยกที่สำคัญสำคัญนี้เขาจะส่องไฟไว้ให้สว่างตลอดคืนเลยถนนบางเส้นเอาก็ยังติดไฟไว้ให้เป็นบางครั้งบางเวลาแม้แต่ถ้หคนทางไหนเช่นไหนนี่มืดตลอดนี่โอกก้ก็ไปยากเวลากลางคืนถ้าไม่มีไฟเสียงเกิดอุบัติเหตุได้ต่างๆจุดที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆเขายิ่งไปติดไฟไว้ให้ สมาไิ้ันนี้เหมือนกันลอฟังเมื่อทีเรามีผัสสะเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดความทุกข์ใจให้เกิดความไม่สบายใจคำสอนนี่แหละมีไว้เพื่อเหมือนกับว่าเปิดแจงสว่างไว้ในที่มืดเพราอว่าคนมีตาจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรในคำสอนนั้นจะมีการแบ่งแยกแจกแจงออกให้เห็นหมวดเป็นหัวข้อหัวข้อเันนี้ครับพี่ชาตต้องการจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ มีความละเอียดลงไปมองเห็นในพื้นผิวเบื้องต้นเบื้องหน้าเออก็ใช่อยู่มีความอยากมีความเข้าใจไปได้ในระดับนี้แต่ในความละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีที่ยิ่งขึ้นไปนี่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเห็นผิวเพินเออก็เข้าใจได้ในระดับหนึง่งในความหมายระหว่างบรรทัดในความหมายที่เป็นนัยยละเอียดลึกซึ้งลงไปก็ยังมีอยู่ เป็นความงดงามทุกฝังเรียกว่าเป็นการสแสดงธรรมที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและตอนขวดจบนี่แม่ยิ่งสวยงามเรื่องราวที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของเมทุนสังโยกคำว่าเมทุนธรรมาำว่าหมายถึงธรรมของคนคู่อย่างราศีเมทุนเนี่ที่เขาเอามาตั้งเป็นชื่อของเดือนมิถุนายนมิถุนายนเนี่เราจะเห็นสัญลักษณ ทางโหราศาสต์เนี่ยนะเป็นรูปของคนคู่ยินอยู่ด้วยกันเพราะเมตุนเนี่ยจึงเป็นเรื่องของคนคู่เมตุนธรรมก็คือธรรมะหรือว่าเรื่องราวอะไรที่คนคู่เขาจะทํากันคนอยู่ด้วยกันสองคนชายหญิงจำบ้ังจะมีความพอใจร่วมกันมีความพอใจเสมอกันแล้วนี่มีกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบเท่านั้นเอง ก็คือเรื่องบนเตียงตอนนี้เขาก็จึงใช้คาว่าเมตุนธรรมทีนี้ในะคาว่าเมตุนธรรมทาฟังก็ยังจะมีเรื่องที่อมองเห็นผิวเผินคือเรื่องบนเตียงเท่านั้นเรื่องที่มีน้ําเป็นที่สุดจบเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นคําที่ถ้าเราจะต้องมาพูดเปร,เรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างก็คือคำว่า,าการประพฤติ พรหมจันยร์ในสีลข้อที่สามเนี่ยต้องฟังในสีหน้าเนี่ยนะจะมีสีลข้อสามที่ว่าการไม่ประพฤติผิดจารีตในการเสพกามในรูปแบบต่างๆที่เราจะสมาทานมาก,การมีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยกอการเสพกามโดยที่ไม่ผิดจารีตจารีตในที่นี้หมายถึงอะไรเอาจารีตหมายถึงว่า หญิงที่มีมารดาบิดารักษามีธรรมะรักษาพวกนี้อย่าไปประพฤติผิดหญิงที่เขามีการรักษาอยู่มีจารีตประเพณีรักษาอยู่มันไม่ถูกการที่จะเสพการรมในระหว่างชายหญิงก็ในหญิงที่เขาหญิงที่มารดาบิดานุญาตแล้วพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ที่ถ้ามีปัญหาคือผิดสีนเนี่ยไปประพฤติผิดในหญิงที่ มารดาบิดาเขายัางห่วงอยู่ก็ยังรักษาอยู่อ้วนี้คือทำร้ายจิตใจของมารดาบิดานะโอ้แบบก็ประพฤติผิดในกามละคํามาประพฤติผิดในกามนี่คือประพฤติผิดจารีตไม่ได้ทําให้ถูกตามจารีตประเพณีก็ถือว่าประพฤติผิดในสิ่ข้อที่สามถึงความแตกต่างท,ที่ต้องชี้แจงให้เห็นในข้อของการเสพการเรื่องของเมตุนธรรมนี้ ก็คือเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าประพฤติพรหมจรรย์คำฟังในศีลข้อสของศีลแเนี่ยท่านใช้คำว่าพรมจรรยาเวรมณีคือการไม่ประพฤติผิดในการที่จะผิดพรหมจรรย์ซึ่งคำว่าพรหมจรรย์น,นั้นก็คือการตรงข้ามกับเมตุนธรรมการเสพเมตุนเรื่องของคนคู่ใช่ไหมเป็นธรรมะที่มีน้ําเป็นที่สุดจบ มันก็จะมีระดับที่ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาซึ่งการไล่ลงมาตรงนี้ก็คือความบริสุทธิ์ของปรมาจันทร์ที่ยิง่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปผลการไม่ประพฤติผิดปรมาจันทร์คือเป็นการกระทําที่เราสามารถทําให้ยิงย่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปได้วันนี้หลายจึงจะต้องการจะมาพูดถึงเรื่องของเมตุนธรรมที่จะเปรียบเทียบก,กันกับเรื่องของการประพฤติปรมาจันทร์ว่าสามารถทําให้มีความบริสุทธิ์ ยิ่งนไม่ได้คีดกรอบขอบเขตที่เรียกว่าจะเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยเนี่ยนะเราพูดเจาะจงในทมของคนคู่เนี่ยนะก็คือว่ามีน้ําหลังออกอันนี้ไม่ได้หมายถึงถุยน้าลายทิ้งนะท่านฟังแต่ไมายถึงเกี่ยวกับเรื่องด้วยองค์กําเนิดแลามีน้ําหลังออกเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไม่ถูกไม่ดีไม่ควรทําเป็นการประพฤติจารีทีนี้ในจารีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ นเตียงเท่านั้นการจับมือถือแขนการที่พูดคุยกระหนุงกระหนิงการมองตากันปิงปิงพวกนี้ก็เป็นเมตุนธรรมทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ตึงฟังครับปรามชื่อชานุโสณีปรามชื่อชานุโสณีแ้ไในมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปรมาจรันรเนี่ยพร,ร,ระพุทธเจ้านี่ประพฤติได้บริสุทธิ์จริงหรือเปล่า ในการที่ไม่เสพการในการประพฤติประจำเนี่ยบริสุทธิ์ในระดับไหนเรื่องราวตรงนี้ท่านรวบรวมมาในพระสูตรที่ชื่อว่าเมตุนสูตรมาในอังคุตระนิกายตรงฝั่งกัเจ้าจะอ่านนี้ท่านมาฟังในพระสูตรนี้ชนทุนนี้พรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอปรศใยระลึกถึงกันแล้วก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญท่านพระโคดมปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรยานั้นหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรตัสตอบว่าประามบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวผู้ใดว่าประพฤติพรหมจรรย์ชนิดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปลอยแล้วเขาควรกล่าวเจาะจงเอาเราตถตาคตนี่แหละ เรานี่แหละย่อมประพฤติปรมาจันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปล่อยแล้วข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็ความขาดความทะลุความด่างความร้อยของประมาจันนั้นเป็นอย่างไรหรือพรามมี์มีสมณนะหรือพรา์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤต ประมาจโดยชอบเขาไม่เสพเมตุนธรรมกับด้วยหญิงชาวบ้านก็จริงและแต่ว่าเขายังยินดีการลูกคลำการประคบประงมการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากหญิงชาวบ้านนั้นเขามีความปราบปลื้มยินดีด้วยการบำเรอรเช่นนั้นจากหญิงชาวบ้านประเมยนี่แหละคือความขาดความทะลุ ความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ยังประพฤติพรหมจัรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนยังจะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจไปได้ก็ยังไม่พ้นไปจากทุกพระเมย ส่วนสมณนะหรือพราะบางคนในโลกนี้พัิญญาตัวว่าเป็นผู้ประพฤติปรมจันโดยชอบเขาไม่เสพเมตุนธรรมกับตัวหญิงชาวบ้านและไม่ยินดีการรูปครัมการประครบการอาบการนวดฟันจากหญิงชาวบ้านด้วยก็จริงแต่เขายังพูดจาซิกซีเล่นหัวสัพยอกกับหญิงเหล่านั้น เขาปลาปลื้มยินดีด้วยการบำเรอเช่นนั้นจากหญิงชาวบ้านประเมนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของปรมจันเรากล่าวว่าผู้นี้ยังประพฤติปรมจันไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมตุน <c oughs> ก็จะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าแค้นใจทั้งหลายไปได้คือยังไม่พ้นไปจากทุกข์ประเมยส่วนสมณะหรือพรามามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติปรมจันโดยชอบเขาไม่เสพเมตุนธรรมกับด้วยหญิงไม่ยินดีการรูปคำการนวดฟันจากด้วยหญิง ทั้งไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสะโยกกับหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขายังชอบสบตาต่อตากับหญิงชาวบ้านแล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นประเมินนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจันทร์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจันยร์ยังไม่บริสุทธิ์ ประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแกนใจทั้งหลายคือ,อยังไม่พ้นไปได้จากทุกพระเมยชวนสมนะหรือพราม,มบางคนในโลกนี้ปฏิญาตัวว่าเป็น ผู้ประพฤติประมาจ,จันโดยชอบก็จริงเขาไม่เสพเมตุนธรรมกับต้วหญิงไม่ยินดีการรูปคำการนวดฟันจากด้วยหญิงไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสะบยอกกับด้วยหญิงทาให้ยินดีในการสบตาต่อตากับด้วยหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขายังชอบฟังเสียงของหญิงชาวบ้าน ที่หัวเราะอยู่ก็ดีพูดจ่ายอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีหรือร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฟ้าก็ตามนอกกำแพงก็ตามแล้วปราบปลื้มยินดีด้วยการได้ฟังเสียงนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพรหมจรรย์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างไม่บริสุทธิ์ ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนเขาจะยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่สามารถพ้นไปได้จากทุกประเมยส่วนสมณนะหรือพรมามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่า ตัวเองเป็นผู้ประพฤติประจัญจนโดยชอบแล้วไม่เสพเมตุนธรรมกัคด้วยหญิงชาวบ้านไม่ยินดีการลูบกลำ้ำการน้มฟันไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีไม่ยินดีในการสบตาต่อตาทั้งไม่ยินดีในการฟังเสียงของหญิงชาวบ้านก็จริงแต่เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่า ที่เคยหัวเราะเล้าลมเล่นหัวกันกับญิงชาวบ้านแล้วก็ปราบปลื่มยินดีด้วยการเฝ้าระลึกถึงเช่นนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของพระมันทร์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมัจจั์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนก็จะไม่พ้นไปจาก ความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแก้ใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ประเมยส่วนสมณนะนหรือปรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาตัวเองว่าเป็นผู้ประพฤติปรมจั์โดยชอบก็จริง เขาไม่เสพเมตุนธรรมกับด้วหญิงไม่ยินดีการรูปคลำการนวดฟันไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวไม่ยินดีในการสบตาต่อตาไม่ยินดีในการฟังเสียงทั้งไม่ชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเล่าลมเล่นหัวกันกับหญิงชาบ้านก็จริงแต่เขาเพียงแค่เห็นพวกกระบดี หรือบุตรกระบดีอิ่มเอิบเปรียบพร้อมด้วยการมคุณได้รับการบำเรอประกอบประงมอยู่แล้วเกิดความปลาบปลืม้มยินดีด้วยการได้เห็นการกระทำเช่นนั้นนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจันท์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพุธิพรหมจันทร์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบการเกี่ยวพัน กับด้วยเมตุนก็ยังไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรํำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายไปได้ก็ยังไม่พ้นไปได้จากความทุกข์ประเมยส่วนสมณะหรือพราะบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวเองว่า,าเป็นผู้ประพฤติ ประมจชันโดยชอบพะสิงห์เขาไม่เสพเมตุนธรรมไม่ยินดีการรูปคำการนวดฟันไม่ยินดีการพูดจาสิกสีไม่ยินดีการสบตาต่อตาไม่ยินดีในการฟังเสียงไม่ยินดีในการตามระลึกถึงเรื่องเก่าไม่ยินดีที่จะเห็นพวกกระบดีเออบอิมเพียบพร้อมด้วยการมากุล แล้วตนก็ปล่อยนึกปลื้มใจไปด้วยกระตามแต่เขาประพฤติปรมาจันโดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพยดาผู้ใดพวกหนึ่งประเอยนี่แหละคือความขาดความทะลุความด่างความร้อยของประมาจันเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติประมาจันอย่างไม่บริสุทธิ์ยังมีการประกอบ การเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนยังไม่พ้นไปได้จากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าแค้นใจไปได้เลยก็ออยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ประเมยตลอดการเพียงใดที่เรายังเห็นการเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนย่ังได้อย่างหนึ่ง ในเจอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้ตลอดการเลียนนั้นเราก็จะยังไม่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรรสัมมาสัมพุทธิ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกแต่มื่อใดเราไม่มองเห็นการเกี่ยวพันกับด้วยเมทุนย่ังได้อย่างหนึ่งในเจอย่างนั้นที่เรายังละมันไม่ได้ เมื่อน,นั้นเราย่มปฏิญ,ญาตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรรสัมมาสัมพุทธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณนะและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดน,นี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกก็เมื่อปราผู้มีประภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสณีปรามได้กระาบตืลนขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระกรุมผู้เจริญภาษีของพระองค์จำแจ้งยิ่งนะักภาษีของพระองค์จำแจ้งยิ่งนะักเปรียบเหมือนคนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันในกัฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพร,ระองค์โปรดจำข้าพระองค์ว่าเป็นดุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตั้งแต่ปัจบันนี้จนตลอดชีวิตนี่คือเรื่องของเมทุนสังโยก เจ็ดอย่างท่าฟังหัวข้อที่จะฟังในวันนี้ก็เรื่องของเมทุนสังโยกเจ็ดอย่างเอาก็ว่าสังโยคาก่อนนะฟังสังโยคะหรือสังโยชนะอันนี้มีความหมายเดียวกันหมายถึงเรื่องผูกรัดเรื่องร้ายรัดเรื่องผูกรัดเครื่องร้ายรัดที่กัประเจ้านามาพูดในรายการอยู่บ่อยๆกับคุณเตือนใจบ้างมาอธิบายคนเดียวบ้างนั่นคือ สังโยชน์สิอย่างเราใช้คำว่าสังโยช,ยชนะ์ชะอันนั้นหมายถึงเรื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพโดยไล่มาตั้งแต่สกยาทิติเป็นเบื้องต้นสีลพัตตาประมาณเป็นที่สองจนถึงอวิชชาเนี่ยเป็นที่10นี่โดยคนที่ละสอย่างแรกได้ก็เป็นโสดาบันสองอย่างถัดมาเพิ่มเติมได้ก็เป็นอนาคามีชจนกระทั่งละได้หมดทุกอย่างนี่เป็นอารันเนี่ยนะ นี่เราพูดมาหมดแล้วนั่นคือเรื่องของสังโยชน์สิบนั่นคือคือเรื่องร้อยรัตสิบอย่างอธิบายในเรื่องของบริบทที่จะให้ล็อกกันอยู่ในภพให้กลับมาเกิดได้อีกทีนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของเมทุนสังโยคเจ็ดอย่างคือคือเรื่องร้อยรัตผูกพันให้มีความคิดนึกกลับมาในธรรมของคนคู่อยู่เสมอๆ,ๆนั่นคือเจ็ดอย่าง ที่เราพูดถึงในวันนี้เอาเรื่องของชาญุสนีพราหมณ์กันนะทุกฝัง,งอันนี้เลยปิดจอบจอบไปเป็นเรื่องๆชาญุสนีพราหมณ์เนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่มีความละเอียดลึกซึ่งในเรื่องของเมตุนี่ก็มีความศรัทธาทุกฝัง,งมีความศรัทธาเนี่ยจนประกาศตนเป็นอุบาสกอะสมาทานพรตนาตรายัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนพ่วง,ง่ายๆคือเปลี่ยนศาสนาเลย เป็นศาสนาคําสอนที่นับถือในเรื่องของว่าเออจะต้องไปเกิดเป็นพรมเปลี่ยนเลยโอ้คิดดูท่าฝังว่าถ้าคนที่ยังมีความคิดว่าเออฉันปฏิบัติเพื่อที่จะต้องไปเกิดเป็นพรมนี่ยังชื่อว่ามีการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธินะยังไม่บริสุทธิ์พอมีความศรัทธาได้ฟังรายละเอียดมันเหมือนกับว่าออกนอกกลาทาัง ปิดครอบอยู่ในกลาไม่รู้รู้เท่าที่เขาครอบไม่เห็นรู้เท่าที่เขาเปิดให้ดูพอเปิดออกหมดนี่มีความแจ่มแจ้งมากมีความเข้าใจลึกซึ้งมากพอเราศึกษาธรรมะไปนะควาอารมณ์นี้มันจะเกิดแต่ความที่มีความแจ่มแจ้งลึกซึ้งเข้าไปเป็นทีละลำดับขั้นลำดับขั้นลำดับขั้นไปนี่เราจะมีความแจ่มแจ้งมีความแบบสว่างขึ้น สว่างขึ้นเหมือนกับว่าอ้มาเจอแสงไฟเจอประทีปโอ้ยหลงทางอยู่ตั้งนานดีดีดีเนาะแหละที่มีคนมาจุดไฟติดไฟไว้ตรงนี้โอ้ยงั้นตกหลุมนั้นชนสิ่งนี้ถูกอันนี้เกี่ยวนี่โอ้พลาดเลยเสียท่าเลยโอ้เรารอดมาได้นี่จะมีความสบายใจมีความดีใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นตรงนี้นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับชานุสโอนีปราม เรก็เลยประกาศตัวในการที่จะระลึกเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงของตนตลอดชีวิตหนึ่งเรื่องของชาญวุโสนิปรมัมป์หรืมาในตัวเนื้อหาของธรรมะประเด็นที่เราพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของเมตุนสังโยกเจ็ดอย่างนี่นะไม่ว่าจะสะกดด้วยคอควายเป็นโยคะหรือสะกดด้วยชอช้างเป็นโยชนะก็มีความหมายเดียวกันนะฟังมาถึง การโอบรัดการรึงรัดการที่จะผูกติดเอาไว้ในเรื่องที่พูดถึงเมตุนสังโยคนี้ตรัสเฉพาะเจาะจองกับชานุชนิพรามว่าแบ่งเป็นเจ็ดอย่างอธิบายมาในบริบทในเรื่องของธรรมะของคนคู่พูดง่ายๆคือเรื่องของการนั่นเองกามเนี่ยมันละเอียดตั้งหวังการเนี่ยมันผูกเหนียวแน่นเราคิดว่าเราตัดมันแล้ว แต่มันยังมีเยื่อใยเหลืออยู่ถ้ามีเยื่อใยเหลืออยู่นี่ตัดใยยังไม่ขาดมือตีมันต่อก็ได้หรือไอ้ตรงที่เราคิดว่าตัดขาดแล้วมันนั่นงอกใหม่ขึ้นมาได้นี่คือลักษณะของอวิชาตรงฝังมันฆ่าไม่ตายถ้าไม่ตัดรากมันนี่เราตัดต้นไม้ถึงโคนเดียเด๋ยวเดี๋ยมันก็โตใหม่โผล่ขึ้นมาอีกถ้ามีน้ํารดลงไปผ่านใบฝนสองฝน มันก็โตขึ้นมาอีกมันเหมือนข้าไม่ตายตัดแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่นี่ลักษณะของเมทุนลักษณะของกามดูฟังงที่ว่ามันก็ยังเกิดได้อีกเลยอย่าลืไปกว่าน,นั้นอะีกนะถ้าเราจะพูดถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกามเนี่ยบางคนละกามแล้วแต่ยังมีมานะมีอวิชาไปเกิดเป็นพรหมเ็ายังต้องมาเกิดใหม่อีกอะพรหมเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้อง้วยกามอีกแล้วอย่างกรณีของผู้ที่ได้ฌานสมาธิตั้งแต่ ในขั้นฌานที่หนึ่งขึ้นไปเนี่ยมีจิตในภูมิธรรมถึงขั้นปรโมโลกในขั้นของรูประโลกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามอยู่แล้วแต่ว่ากามดันกลับเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยสิคิดว่าเราหมดแล้วนะแต่มันยังเกิดได้อีกหมดแล้วหมดแล้วเป็นไปในระดับไหนในเจตระดับนี้ทำวัางเรียกว่าเมตุนสังโยกเจ็ดอย่าง ในขั้นหน้าที่พูดถึงว่าเมตุนธรรมอย่างที่เราพูดไปคือธรรมะของคนคู่เป็นธรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบมีน้ำเป็นที่หลังออกมีความยินดีด้วยท่อปัสสาวะนี่ท่านใช้คำนี้เลยนะเวลาท่านแปลมาเนี่ยผูกเรื่องราวรต่างๆเขียนคำอธิบายมาด้วยกันเนี่ยก็จะด้วยใบในเถือพวกนี้ท่อปัสสาวะมีน้ำเป็นที่สุดจบมีน้ำเป็นที่หลังออก เป็นความประพฤติของผู้ชายกับผู้หญิงที่มีความพอใจเสม,มอกันจบที่ตรงนี้นี่คือแบบสุดแค่นี้ต่อ้คุณจะพิสดารขนาดไหนก็ตามก็จบที่ตรงนี้ทีนี้ในความจุดจบของเมตุนธรรมที่ว่าจบที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของหยาบนั้นว่าเป็นความสุขที่หยาบมีสุขอยู่ไหมมีอยู่แต่ว่าสุขนั้นทางท่อปสัสสาวะมันเล็กน้อยมากเอ้าถ้าจะเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่มันพาตามมา ในเรื่องของทุกโทษของการมเนี่ยนะเราพูดกันไปแล้วในาะนฟังในเรื่องของทุกข์ขันทสูตรอันนี้ก็ไปตามฟังกันได้ว่าโทษของกามเนี่ยมันมีมากขนาดไหนอันนั้นโยกเอาไวา้เป็นของหยาบมีสุขน้อยมีโทษมหาศาลก็จึงเป็นที่รู้กันนะท่านฟังว่าในผู้บริรุษพรหมชนเนี่ยโอย้ต้องการจะพ้นจากทุกตรงนี้แต่คิดว่าตรงนี้เป็นของหยาบฉันไม่เอาละก็คิดว่าจะสลัดตน ออกจากเมตุนธรรมใน,ในข้อแรกนี้พอฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับด้วยเมตุนธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงชาวบ้านไม่ที่จะแบบว่าให้มีน้ำหลั่งออกคิดว่านั่นคือการประพติปรมาจันที่ดีแล้วนี่คือในข้อที่หนึ่งไงในข้อที่หนึ่งว่าคิดว่าดีแล้วแต่แหมถ้ายังยินดีกันรูปคลำ้ำอยู่ต้องให้เขามานวดประคบประงมอยู่หรือว่ายังจับมือถือแขนอยู่ ยังยินดีในการโดนตัวกันอุ๊ยเรารู้สึกเหมือนไฟชอ็อตอู้ดีใจจังนักนแต่ลักษณะที่ก็ยังยินดีกันเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนคุณคเรื่องนี้นะทนฟังทั้งชายและหญิงนะแต่ที่พระเจ้าตรัสกับชาญุโสณีพราเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องของชายที่มีต่อหญิงใช่ไหมหญิงที่มีต่อชายก็เหมือนกันนะเหมือนกันในความเพศตรงข้ามหรือว่าแม้แต่ ผู้ที่ชอบเพศเดียวกันก็ตามชายชอบชายหญิงชอบหญิงหรือมันจะแบบสองอย่างหรือสามอย่างหรือควายกันไปควายกันมาหรือมันมีหลายอย่างเนี่ยไม่ว่าจะหลายอย่างแบบไหนก็ตามความสืบเนือ่องความเกี่ยวพันกับด้วยเมถุนที่ว่าถ้าทางนี้มันจะพาไปในกิจกรรมที่มีน้ําหลังออกเป็นที่สุดแล้วคุณว่าอาฉจะไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกแต่ว่าอย่งางน้อยก็ยังโดนตัวกันนี่อันนี้ก็คือยังไม่บริสุทธิ์จริง ยังมีความเกี่ยวพันกับด้วยเมทุนยอยู่เป็นความขาดความทะลุความด่างความรอยของการประพฤตินตนเองถ้าถามว่าการประพฤติมันทะลุมันขาดมันด่างมันไม่งามเนี่ยมันจะให้ผลไปจากความเกิดความแก่ความตายให้เข้าถึงนิพพานมันจะได้หรอการบรรลุท,ทำอันเลิศด้วยการกระทําอันเลวเนี่ยมีไม่ได้นะระหว่างนี้เป็นปพุทธพ์ด้วย แต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการการะทำอันเลิศนี่จะมีได้เลิศในระดับไหนละเอียดลงไปอีกท่านฟังในพระสูตรเนื้อหานี้เราฟังมาแล้วในการทีสองก็คือไม่ยินดีในการโดนตัวกันไม่ยินในการที่จะลูบคลำกันจับตัวต้องต,ตัวกันยังรวมถึงการที่พูดคุยเล่นกันด้วยการพูดเคาะการพูดเกี้ยวพูดคาเนี่ก็คือพูดแบบ เกี่ยวกันพูดแบบจีบกันพูดแบบแซวกันพูดแบบว่าให้ชอบกันอย่างเงี้ยนะการพูดในลักษณะเนี้ยเรียกว่าการพูดกระซิบกระซิการพูดเคาะคำว่าเคาะนี่ก็คือการพูดเล่าโลมกันการพูดแบบปรารบเรื่องของเมถุนเรื่องอะไรที่มันจะต่ํากว่าระดับเข็มขัดลงไปหรือในช่วงที่ต่ํากว่าหลุมคอลงไป นี่แล้วก็พูดปลารบเรื่องพวกนี้เฮ้ยทำไมเธอเล็กจังใหญ่จังขาวจังดำจังอะไรคือถ้าพูดมันเกินไปกว่าน,นี้มันจะออกอากาศไม่ได้นะทุกฝังเอาเอา,เอาระดับนี้พอไม่โดนตัวกันก็จริงแต่ว่ายังพูดเล่นพูดกระซิบกระซี่เขาใช้คำนี้ก็ไม่เอาระดับนั้นด้วยการปฏิบัติของเราก็จะเรียดลงไปนะเมตุนทรรมนะ่ไม่เอาละจะมาโดนตัวกันก็ไม่ดวนด้วย จะมาพูดเล่นกันก็ไม่พูดเคาะพูดเล่นพูดปรารบไม่ตุนรามก็ไม่พูดด้วยละลองยัลงไปรงฝั่งการประพฤติอันเลิศสามารถทําละเอียดลงไปด้วยการที่ถ้าแม้แต่จ้องมองดูกันอย่างสามีภรรยานะฝั่งบางทีมาปฏิบัติตารรมนี่ข้าพเจ้าเห็นภรรยานี่ก็แอบมองสามีอยู่เรื่อยว่าสามีจะทําอะไรสามีก็แอบมองภรรยาอยู่เรื่อยคือนอนแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะการประพฤติผมจรรจันที่วัดนี่ ชายก็อยากไปส่วนชายหญิงก็อยากไปส่วนหญิงมันจะมีบางเวลาที่ว่าเออมาปฏิบัติร่วมกันบ้างในสลาปฏิบัติธรรมบ้างไปกินข้าวร่วมกันที่โรงอาหารบ้างอย่างเงี้ยวันนีก็ไปเจอกันเจอกันแล้วก็มองกันอย่างเงี้นะมองตางกันมองกันเอ๊ะฉันเธอจะมองฉันไหมฉันวิสัทธ์มองเธอแล้วถ้ายังมีใจคิดปรบับปลืม้มยินดีนะเรื่องของการมันอยู่ในจิตทำฟังนี่คือเราไล่เรื่องของทางกายเนี่ย ไมุ่นทาเราไม่เอาละโดนกันทางตัวเราก็ไม่เอาด้วยในทางกายยังมีเรื่องของวาจาด้วยใช่ไหมยังมีเรื่องของการสบตาด้วยกันหนึ่งเรียลงมาแล้วนะการสบตาเนี่ยเป็นเรื่องของทางกายใช่ปะ่ะยังมองกันอยู่จิตใจเนี่ยมีความปรับเพื่มยินดีมาหมดตลอดอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราก็ไม่หามองตากันด้วยไม่หามองว่าคนนี้สวยงามอย่างนี้คนนี้หล่อล่าอย่างนั้นตรงนั้นเล็กตรงนั้นใหญ่ตรงนั้นขาวตรงนี้ ไม่ขาวไม่ดำเกินไปไม่มองเพ่งดูอย่างนั้นอันนี้การประพฤติประจ์ของเราก็บริสุทธิ์มากขึ้นถ้ายังไม่โดนตัวกันก็จริงไม่คุยกันก็จริงแต่ถ้ายังมองกันอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์มองแล้วยินดีด้วยนะแต่และอย่างนี้มีความยินดีมีความพอใจมีความปราบปลืม้มด้วยการกระทําเช่นนั้นอันนี้คือยังไม่บริสุทธิ์เรื่องของร่างกายก็ยังละเอียดลงไปอีกทุกฝั่ง เพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นกันก็จริงอยู่นอกกำแพงกันมีกำแพงกั้นอยู่ไม่เห็นแต่กันได้ยินเสียงที่แค่ท่านได้ยินเสียงแล้วเนี่ยยังมีความกำหนัดยินดีพอใช้ปราบปลืมปล้มเรื่องนี้นี่โดนเต็มเมนะระวังมีสาม,มนเณรคนหนึ่งเป็นหลานของท่านพระจักกุบาลท่านพระจักกุบาลตาบอดแล้วกำลังพาท่านเนี่ยเดินทางกลับไปที่เมืองดั้งเดิมบ้านเกิดของท่าน ในระหว่างทางทุกฟังได้ยินเสียงหญิงก็ามาร้องเพลงอยู่ในป่าคือเดินทางไปในป่าเนี่ยนะสาม,มนเณรตาดีเนี่ยก็ยกไม้เท้าถือไม้เท้าพาท่านนําเดินไปที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมในระหว่างทางเดินกลับมาเนี่ยก็ผ่านที่ราวป่าแห่งหนึ่งสาม,มนเณรกับท่านพระจักกุบาลนี่ก็ได้ยินเสียงหญิงที่เขาไปหาของในป่าก็อร้องเพลงไป เหมือนพระเจ้าเปรเนตนิโคสนเลยได้ยินเสียงของนางมาริกาเนี่ยกำลังร้องเพลงไปเก็บดอกไม้ในสวนสามนเณรนี้ก็ได้ยินเสียงของหญิงที่ไปเก็บหาของในป่าก็เลยบอกหลุงลุงของตัวเองทป็นพระจักรกุบาลว่าอน้ขอพักไปทําศรีรกิจสักหน่อยพ่ดง่ายคือไปขอเข้าน้ำแต่ว่าเสียงของหญิงนี่ในจิตใจของชายผู้กําหนัดนี่โอ้โหมันทนทำไมได้ ก็ทนไม่ได้เลยสาวนิเนนั้นก็จึงประพฤติผิดสิกขาบทก็คือไม่เป็นเนรอีกต่อไปแล้วแล้วไปสมสู่มีเมทุนธรรมกับหญิงที่หาของในป่านั้นเพราะด้วยความที่ตัวเองนั้นทนไม่ได้ด้วยเสียงของหญิงนั้นแม้แต่แค่ถึงแม้จะทนได้เอา้าต่อให้คนที่ทนได้แต่ถ้ายังยินดีพอใจในเสียงนั้น พูดไง,ไง่ายๆคือถ้าพระทุกวันนี้เนะี่ยหาฟังเพลงแล้วยังยินดีด้วยเสียงนั้นฟังเพลงผู้หญิงร้องหรือแม้แต่ผู้ชายร้องก็ตามแล้วยังยินดีด้วยเสียงนั้นความยินดีด้วยเสียงนั้นเป็นการเสพกามยังสามารถที่จะให้เมตุนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะการประพฤติปฏิบัติข้อวัดในพรหมจรรย์น,นั้นก็ถือว่ายังไม่มบริสุทธิ์จะไปพ้นทุกได้ไงถ้าจิตใจยังมีความยินดีมีความพอใจมีความปลาปลืม้ม ไม่ใช่แม้ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากในอวัยวะเบื้องต่ำไม่ใช่แม้ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากมือทางกายไม่ใช่ในสัมผัสที่เกิดขึ้นจากปากที่ได้พูดเคาะบูดเล้าลมหรือตาที่ยังมองเห็นกันอยู่แต่ถึงแม้แค่หูยังยินดีก็ไม่ได้นี่ในะข้อที่สเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดปรับปลื้มใจเสียงร้องไห้ เสียงผูดอะไรก็ตามเถอะถ้าไม่ยินดีได้แล้วอันนี้คือการประพฤติปรมาจรรักรของเราในคบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้ายังยินดีอยู่ก็ยังมีที่ต้องแก้ไขอยู่สีข้อแรกนี้เป็นเรื่องของทางกายและทารฟังตบตัวกันนิดนึงนะเมตุนธรรมนี่คือแบบขั้นที่สุดเลยคือเราไม่ไปเอาจุดนั้นละคนที่ประพฤติปรมาจรรยัยรนี่ไม่ต้องการจะเสพเมตุนธรรมแต่เมตุนธรรมคือธรรมของคนคู่ที่มีน้ำไปที่หลังออกไม่เอา ยังมีที่ละเอียดลงมาในขั้นที่หนึ่งคือการแบบต้องถูกเนื้อต้องตัวกันขั้นที่สองยังมีการที่จะต้องแบบพูดระลกซิกซีพูดคุยเคาะเล่นเล้าลมพูดเกี่ยวกันขั้นที่สามคือการที่ยังเพ่งมองดูมีสายตาปิ้งปิ้งกันขั้นที่สี่นี้คือรองการฟังเสียงละ่ะนี่คือทางกายทั้งหมดทีถ้าทางกายเนี่ยเราละได้ โอ้นี่ดีมากแล้วนะดีมากกามนี้มันเป็นเรื่องของทางใจนี่คือที่สําคัญกรารมสัญญาพระพาาุทธเจ้าใช้คํานี้ตัวพระองค์เองถึงแม้ว่าออกบวชแล้วตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทุกฝังออกบวชแล้วไม่เกี่ยวข้องเดืเรือนอยู่คนเดียวอะ่ะไม่เห็นผู้หญิงด้วยไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยตอนนี้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยบังเป็นทุกขกิริยาหรือมาตามทางสายกลางก็ตามนี่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ยุ่งด้วยประบพื้นปรมันี้เต็มที่เลยนะ แต่ว่าจิตนั้นมักจะน้อมไปในการมสัญญาที่เป็น,นอดีตที่ตัวเองเนี่ยเคยได้รับมาแล้ววัตถุก,การมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปะละแปรปรวนไปละเพราะมันไม่เที่ยมมันดับไปเนี่ยส่วนใหญ่จิตนั้นจะน้อมไปคิดถึงการมสัญญาที่เป็นไปในอดีตโดยมากน้อยน้อยน้อยครั้งที่จะไปคิดถึงการในปัจจุบันหรือการในอนาคต ตรองนี้สำคัญนะทุกฟังเพราะกากรรมในปัจจุบันมีอะไรถ้าพูดถึงความเป็นนักบวชเนี่ย mm. ก็มีปัจจัยสีนี่แล้วผ้าจีวรอ,อาหารบิณฑบาตท,ที่อยู่อาศัยพวกนี้เป็นวัตถุกรรมได้หมดไงผ้าจีวรเนื้อดีๆเป็นผ้าอย่างดีตัดเย็บอย่างดีกำนดได้ไหมโหพันดันได้เลยกำนดได้สิถ้ามันเป็นวัตถุเป็นของที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย มองเห็นได้ด้วยตาถ้ายังมีกามอยู่ในใจสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะให้เกิดความปลื้มใจยินดีพอใจในจิตใจของบุคคลน,นั้นได้หมดทุกอย่างยินดีพอใจว่าเออฉันยังมีอาหารบินตาบดีกว่าคนนั้นเนี่ยอันนี้มีการเปรียบเทียบมันก็ยินดีพอใจไปในกามพระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนเอาอุจาระมาอวดกันเรื่องของการเรื่องของอุจจระเป็นของโสโคร โดนตัวแล้วก็โอ้ยไม่อยากจะถูกมันต้องรีบร้างรีบเช็ดจะเอามาอวดกันนี่อุย้ยจะเอามาอวดกันได้ยังไงถึงแม้กันนั้นก็ยังทํากันถ้ายัางมีความยินดีพอใจในกามยินดีพอใจในกามที่เป็นปัจจุบันเนี่ยพู้ก็พูด,พดยังน้อยยังน้อยเปรียบเทียบกับกามที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือในอนาคตอนาคตกับปัจจุบันเนี่ยยังน้อยนะจิตใจเนี่ยมักจะน้อมไปในกามที่เป็นอดีต ที่เริงเคยได้มาแล้วแล้วพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระพุทธเจ้าทำยังไงท่านก็พยายามตั้งสติไว้ในการที่จะไม่ให้จิตนั้นนึกน้อมไปในการมสัญญาที่เป็นอดีตนั้นถ้าเราสามารถละการมสัญญาที่เป็นไปในอดีตได้ทั้งหมดเนี่ยว่าดีมากๆทุกฝังมันเหลือไม่กี่เรื่องไงคือการมสัญญาในปัจจุบันกับในอนาคตเท่านั้นแต่ถ้าในอดีตเราละได้นี่คือกองใหญ่ๆเนี่ยเรากําจัดได้ละเรามีความละเอียดลงในการ ประพฤติประมาจันในการไม่เกี่ยวข้องโดยเมตุนทําขงเรามากยิ่งขึ้นทีนี้มันเหลืออะไรจะนี้ก็เหลือข้อที่6และข้อที่7นั่นเองคือการมัสัญญาที่เป็นไปในปัจจุบันกับเป็นไปใน,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 นอนาคตนี่พูดก็พูดปัจจุบันเช่นอะไรบ้างเช่นเห็นคนที่เขาเสพกามอยู่แล้วก็คอยดีใจเขาด้วยโอ้คุณได้เงินล้านคุณได้เงินร้อยล้านแล้วก็ยินดีพอใจไปกับเขาด้วยเนี่ยนะ ความปราบปลื้มยินดีพอใจไปกับเขาด้วยเนี่ยอันนั้นก็ยังเป็นเมตุนสังโยกอยู่ข้อนี้แตกต่างกันกับเรื่องของการอนุโมชนาเรื่องของการที่มีความมูทิตายินดีพอใจในการที่ให้เขาประสบความสุขตต่างกันนะเพระาะว่าการที่ปราบปลื้มพอใจมันจะมีความกำหนัดเจืออยู่ในนั้น เขาได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เอพอใจเขาด้วยมันยังมีความกำหนัดเจออยู่ในนั้นแต่ถ้าเขาประสบค,ความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขายของได้ร่ำรวยขึ้นมาได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสําเร็จแล้วบุคคลที่ทานละเอียดแล้วนะเขาจะไม่มีความกำหนัดยินดีแต่เขาจะมีความมูทิตาความมุทิตาเนี่ยก็จึงเป็นอีกคําหนึ่งตันหวังที่แตกต่างกันกันกบความปราปลื้มยินดีในการกุลของคนอื่นเขาได้แต่ไม่ยินดีได้โดยกามอย่างนั้น มูลิตาหนึ่งจะเป็นคุณธรรมที่เป็นในทางของมรท่าัง,งถ้าเรื่องของการก็เป็นไปในทางของสมุทยัยคือเหุเกิดทุกในธรรมที่เคียงคู่กันปเปรียบเทียบกันเฉือนส่วนที่เป็นขี้หรือออกเหลือไว้แต่แก่นล้วนๆในความยินดีเราใช้ศัพท์ที่ถูกต้องว่ามุติตามุติตากุณารเวขาเมตตาพวกนี้จึงอยู่ในส่วนของมรรคในข้อที่6เนี่ยจึงบ่งบอกให้ถึงความแตกต่างดูงฟังบ้าง ในเรื่องการที่เป็นปัจจุบันที่เราเห็นของคนอื่นเขาเสพเอา้าเราไม่หมีจุดนี้เชื่อการออกเชื่อการออกก็จะเหลือมุทิตาได้หรือความยินดีกับบุคคลนั้นที่เขาได้ความสุขยอย่างใดอย่างหนึ่งคือในที่นี้สิ่งที่ควรทำเนี่ยคือไม่ใช่ยินดีตามแน่นอนใช่ไหมสิ่งที่ควรทาคือมุทิตานอกจากนี้แล้วเ็าควรจะแสดงทําให้เห็นว่าโทษของการเป็นยังไง วิธีในการที่เราจะนําออกจากการอย่างไรอะไรคือการที่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมไม่ไดต้ต้องมาหาทุกมาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแต่ความสุขใดที่ได้มาโดยธรรมเราไม่กําหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโทษรู้อุบายในการนําออกนั้นอยู่โดยควรนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทําบอกให้รู้ให้เห็นโดยชอบคือในข้อที่6 เพราะที่เ็นนั้นเป็นเรื่องของกามในอนาคตในที่นี้พระพุทธเจ้ายกถึงการที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วยังต้องการที่จะเป็นเทพ,พเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพูดตรงๆก็คือว่าถ้ายังจะต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่ร่วมกับพรหมพรหมนึกยังเป็นเทพอยู่ช่วว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์นะยังเกี่ยวพันกับด้วยเมตุนเป็นการที่ว่าฉันจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะต้องไปเกิดอีกอย่างเงี้ย หรือแม้แต่ว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิก็ตามอ่ะถ้าปรารถนาพุทธภูมิว่าต้องไปเกิดอีกเราก็จะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คออือยังยังไม่บริสุทธิ์ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังจะต้องมาคากันอยู่ในเรื่องของการตั้งความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึง่งการประพฤติประชานั้นก็ยังจะให้พ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้เป็นแม้แต่พวกที่ปรารถนาความเป็นเทพพอดีปรารถนาความเป็น พระพุทธเจ้าเพียงจะต้องมาติดในข้อนี้อยู่ในข้อที่เเขาก็จึงยังไม่หลุดพ้นไปได้แต่เราข้ามจุดนี้ได้นะีวฟังข้ามจุดเรื่องกรมในปัจจุบันข้ามจุดเรื่องการใจจามรารในอนาคตด้วยเนี่ยซึ่งคำว่ากามสัญญาในอนาคตเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพบหน้าชาแนาอย่างเดียวนี่นะหมายถึงแบบว่าพรุ่งนี้มรืนนี้ฉันจะได้อันนั้นอันนี้ที่เป็นไปนในทางการมเราข้ามได้ด้วยข้ามจุดนี้ได้แล้วไปข้ามเรื่องของพบหน้าชาติหน้าต่างๆ ได้ด้วยอันนี้การบระพฤติพรหมชนนี่จะบริสุทดตีกันมาได้ัเ,เรื่องของเมทุลนี่ต้องฟังมันละเอียดเรื่องของเมทุนทําเรื่องธรรมของคนคู่ชายหญิงไม่ใช่แค่เรื่องที่มีน้ําเป็นที่สุดจบเท่านั้นเตียงรวมถึงเรื่องที่ลึกๆอยู่ในใจด้วยการมสัญญาในอดีตการมสัญญาในปัจจุบันจนถึงในนาคนอนาคตไปนี่ถ้าเรามีการประพฤติ ได้ละเอียดลึกซึ้งก็จะดียิ่งขึ้นไปคำถามทุกฝั่งในที่นี้คือว่าเอาแล้วจะเอาอะไรมาแก้เรื่องนี้เอาอะไรมาแก้ในเรื่องของเมถุนสังโยกเอาอะไรมาแก้ในเรื่องของกามที่จะกําจัดให้ออกไปในจิตใจของเราได้คําตอบในคําถามนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจาตอบไปแล้วท้าบอกว่าเธอผู้ใดที่มีจิตอบรมให้มาก ด้วยอาสุภาัญญาจิตย่อมหวนกลับย่อมงอกลับย่อมถอยกลับไม่ยื่นเข้าไปดื่มดำอยู่ในเมตุนธรรมแต่จะมีความวางเฉยหรือมีความรู้สึกว่าปฏิกูลดำรงอยู่ในจิตได้เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในไฟย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดออกฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเธอผู้ใดมีจิตอบรมให้มากด้วยอสุภาสัญญาอยู่แต่ถ้าจิตยังไหลเข้าไปในความดื่มดำอยู่ในเมตุนธรรมหรือความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลยังดำรงอยู่ในจิตแล้วใสเธอควรพึงทราบเถิดว่าอสุภาสัญญาเป็นอันเรายัางไม่ได้อบรมเสียแล้วคุณนวิเศษยิ่งกว่าแต่ก่อนของเรายังไม่มี เยังไม่ได้บรรลุผลแห่งการภาวนาดังนี้เมื่อเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้แล้วเธอพึงมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาให้อยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมตุนธรรมไม่ยื่นเข้าไปรับการร่วมเมตุนธรรมอุเบกขา หรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่แล้วใช้เธอพึงทราบข้อนั้นดังนี้เถิดว่าอสุภสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษตั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งการภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะเหตุนั้นเธอนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าพิกษุทั้งหลายอาสุภาัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็จะทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์งใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ข้อน,นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้อสุภสัญญาตรงฝั่งจะเป็นตัวที่หมาแก่ เรื่องของเมตุนธรรมทำเมตุนสั่งโยกเนี่ยให้หลุดไปทีละขั้นละขั้นละขั้นทาจิตของเราให้มีความละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจะไม่งอเข้าไปหาเคลื่อนเข้าไปหาแต่จะงอกลับจะหวนกลับถอยกลับจากเรื่องเมตุนธรรมนั้นได้จะไม่ได้เห็นว่าการที่เราสูญเสียไปในความสุขทางกายเนี่ยโอ้มันเป็นความเถือดร้อนเป็นความพินาศไม่เลย เราจะเห็นว่าโอ้ยนี่มันเป็นบุญเป็นความดีอย่างมากแล้วที่เราหนีออกจากไฟนั้นได้ขนไก่ท่านฟังโดนไฟปุ๊บงอกลับหนีออกจากไฟทันทีจิตของเราที่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับอ้วยเมตุนแล้วถ้าจิตของเรามีการอบรมเรื่องอสุบะสัญญาให้มากอยู่แล้วนะเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่สวยงามเนี่ยจิตมันจะเด้งกลับทันที จะไม่ยินดีในสิ่งนั้นแต่จะมีอุเบกขาอยู่ได้คือถ้าบอกว่าไม่ยินดีแล้วก็แบบกลายเป็นยินร้ายไปเนี่ยก็ถูกกับดักของมานอีกข้างหนึ่งอยู่ดีอะกลายเป็นเกลียดกลายเป็นไม่พอใจก็จะไม่ผ่านใช่ไหมแต่ที่จะผ่านรุดออกมาได้นี่ต้องอุเบกขาต้องความเห็นโดยความเป็นของปัตกูลแล้วท่งอุเบกขาอยู่ได้เราจะผ่านมาเป็นกันกได้อลืมพูดไปจุดหนึ่งนะฟัง เรื่องความยินดีด้วยเสียงเนี่ยนะถ้าผู้ฟังแบบว่าฟังรายการธรรมะหรือเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเรก็แบบชอบเสียงคนพูดโอ้คนพูดนี่เสียงดีจังเลยแล้วปราบลื้มยินดีด้วยเสียงนั้นใช่ปะแต่ั่นก็ยังมีเมตุนอยู่ไม่ได้เรื่องถ้ายังมีความยินดีอย่างนั้นอยู่จะมาผลทุกเนี่ยมันไม่ได้งไงแต่ถ้าเราละความยินดีแม้แต่ในเสียงนั้น เห็นว่าเออเสียงมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นจากคอถ้าเป็นหวัดเสียงก็เปลี่ยนแปลงไปโอ้ไม่เที่ยงเห็นแล้วพิจารณาแล้วให้เห็นสุภาพด้วยเห็นอนิจจังด้วยให้เห็นอนัตตา,าด้วยโอ้นี่จะทาการเปิดไผของเราเนี่ยให้มีความละเอียดลึกซึ้งลงยิ่งไปได้ทุกฝังนี่นําเสนอเรื่องของเมตุนสังโยคเจ็ดอย่าง เรื่องรายรัฐให้เห็นถึงความละเอียดของว่าเมตุนธรรมเรื่องของกามเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะเราเห็นโดยผิวเผินนั่นก็ด้วยหรือลงไปกว่านั้นก็ยังมีอีกด้วยทำความเข้าใจเห็นถึงเรื่องของความร้ายกายของมันแล้วรู้ถึงวิธีการที่เราจะลีคลายมันด้วยเหนือสุภาษสัญญาแล้วทำให้มากจเจริญให้มากนึฟังกางรปฏิบัติของเรานั้นจะมีอันนี้สงหญ่ มีผลมากเป็นธรรมะที่ไม่ตายคือเป็นอมะตะมีความไม่ตายในะคืนนิพพานเป็นที่ไปสู่เป็นที่หวังได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญพี่ปุณโน,โนจากวัดป่าอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเลมบาน